สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องชื่อปราสาทนะครธมสักหน่อยหลายท่านคงได้ยินชื่อนะครธมบางท่านไปเที่ยวมาแล้วผมไปปราสาทนครธมห้าครั้งทุกคนทราบแล้วว่าผู้ที่สร้างปราสาทบายนุนคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดรวมถึงสร้างปราสาทต,ต่างๆอีกหลายแห่งเช่นปราสาทต,ตาพรหมแต่เนื่องจากพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดนับถือพุทธมหายานคือนับถือพระอวะโลกิเตศวร ปราสาทที่พระองค์สร้างจึงไม่มีสิวลึงเหมือนอย่างที่กษัตริย์องค์อื่นๆที่นับถือลทัทธิสายวนิกายนิยมสร้างก่อนหน้านี้มีหลายท่านที่ให้ความเห็นว่าปราสาทบายนที่พระองค์สร้างที่มีใบหน้าทั้งสี่หน้าหันหน้าไปทุกทิศอาจจะหมายถึงมองไปยังอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์ที่มีอยู่ทุกทิศทางแต่บางท่านให้ความเห็นว่าอาจจะหมายถึงพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ใบหน้าที่สลักบนปราสาทก็คือใบหน้าของพระเจ้าชชยวรมันที่เจ็ดนั่นเองปราสาทที่พระองค์สร้างน่าจะหมายถึงต้องการให้เป็นนะครธรรมปัญหาจริงอยู่ที่ว่านครแห่งนี้ควรจะเรียกว่านะครธมหรือนะครธรรมระหว่างชื่อนครธมกับชื่อนครธรรมอันไหนจะยิ่งใหญ่หน้าภูมิใจมากกว่ากันสิ่งที่น่าคิดคือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอาจจะเรียกว่านครธรรม แต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนกษัตริย์องค์ต่อมาคือพระเจ้าชัยวร,รมันที่8ทรงนับถือพระศิวะเหมือนอดีตกษัตริย์องค์ก่อนที่เคยเคารพนับถือพระองค์ถึงกับทําลายสัญลักษณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นรูปสลักพระวะโลกิเตศวนแต่ทําลายไม่หมดหรอกครับผมยังเคยเห็นในหลุมลึกๆที่เป็นรูปสลักพระวะโลกิเตศวรถูกฝังถูกทําลายแต่ยังพอเห็นซากอยู่ เมื่อทำลายสัญ,ญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาแล้วจะมาเรียกชื่อว่านครธรรมคงเป็นไปนไม่ได้และไม่อยากเรียกชื่อนี้อีกจึงเปลี่ยนชื่อเรียกจากนครธรรมเป็นนครธมแปลว่านครใหญ่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็กลับมามีอำนาจเหมือนเดิมนครธมแห่งนี้สร้างทับบนพื้นที่พระนครเก่าที่มีเนื้อที่หนึ่งพันตารางกิโลเมตรส่วนนครธมมีเนื้อที่เก้าตารางกิโลเมตรน้อยกว่าเนื้อที่พระนครเก่า อย่างเทียบกันไม่ได้คำว่านาครทมแปลว่านาครใหญ่เ,เรียกกันต่อๆมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยเห็นศิลาจารึกที่ไหนที่มีคำว่านาครธมหลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดกษัตริย์องค์ต่อมาคือพระเจ้าชัยวรมันที่แปดและที่เก้าจะไม่มีจารึกบ้างเลยหรือผมอยากจะถามชาวขเขมรชาวกัมพูชาหรือนักอ่านจารึกทั้งหลายว่า ช่วยส่งภาพหรือลิงก์ไหนที่มีคำว่านครทมมาให้ผมดูหน่อยถ้าไม่มีจารึกคำนี้แสดงว่าเป็นคำพูดต่อต่อกันมาโดยไม่มีหลักฐานจารึกอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกจะให้ความเห็นเป็นหลักสังเกตเท่านั้นปราสาทนครทมเรียกชื่อกันมานานเมื่อฝรั่งเข้ามาสังววเขียนชื่อเทียนจากนครเป็นอังกอก็ไม่เห็นมีผู้รู้ทักทวงอะไรเขาเรียกผิดก็เรียกผิดตามเขามาจนบัดนี้ คราวหลังจะมาเล่าเรื่องที่ขมิอ้างว่าบรรพบุรุษสร้างปราสาทนครวัดแต่เมื่อถามว่ากษัตริย์องค์ไหนสร้างทำไมถึงตอบไม่ได้ทำไมจึงไม่รู้ตอบไม่ถูกขอแถมตอนท้ายว่าปราสาทที่คนไทยเรียกว่าบายนุนคำขมิเขียนบยันแต่เดิมเข้าใจว่าสร้างก่อนปราสาทนครวัดจากหลักฐานต่างๆที่มีบัตรนี้ทราบแล้วว่าสร้างหลังปราสาทนครวัดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ